ใกล้ปีใหม่แล้วใช่ไหมใช่แล้วครับตอนนี้ของขวัญเยอะแล้วนะครับรองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์บูรณาการทุกภาคส่วนสุ่มตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่สร้างความมั่นใจคุ้มครองผู้ความปลอดภัยผู้บริโภคครับ,รบนายชัชวานเบนจสิริวงศ์รองผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์พร้อมด้วยหน่วยงานที่เกี่ยวข้องลงพื้นที่ตรวจกระเช้าของขวัญปีใหม่ที่ห้าสรพสินค้าครับที่ชั้นนาต่างๆก็อ,อย่างเช่นบิ๊กซีเทสโกโลตัส แมคโครนะครับประจําสาขาจังหวัดเพชรบูรณ์และจุดจ,จําหน่ายกระเช้าของขวัญปีใหมนะ่ในอำเภอเมืองเพชรบูรณ์เพื่อตรวจสอบให้เป็นไปตามกฎหมายไม่เอารัดเอาเปรียบผู้บริโภคตลอดจนสร้างความมั่นใจครับแก่ผู้บริโภคในการซื้อสินค้าในช่วงเทศกาลปีใหม่ซึ่งพบว่าผู้จัดจําหน่ายปฏิบัติไปตามหลักเกณฑ์มาตรฐานที่กําหนดไม่พบการกระทําความผิดแต่อย่างใดครับทั้งนี้นะครับผู้ที่จัดจําหน่ายกระเช้าของข,องขวัญปีใหม่นะครับจะต้องแสดงฉลากของอาหารที่จัดรวมเป็น ข้อความภาษาไทยนะครับที่เห็นได้อย่างชัดเจนอ่านง่ายแสดงชื่อประเภทหรือว่าชนิดอาหารแล้วก็รายการที่บรรจุพร้อมทั้งแสดงวันเดือนปีที่หมดอายุด้วยหรือว่าครบริโภคก่อนวันที่จะหมดอายุนะครับแล้วก็รายการกำกับรายการทุกอย่างจะต้องครบถ้วนเพื่อให้ผู้บริโภคได้พิจารณาเลือกซื้อโดยที่ผู้จำหน่ายต้องปฏิบัติตามหลักเกณฑ์น,นี้อย่างเคร่งขรัดครับหากฝ่าฝืนมีโทษตามมาตรา51 ต้องระวังโทษปรับไม่เกิน30,000บาทสำหรับผู้บริโภคเองเนี่ยหากต้องการลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไม่ติดต่อหรือรังนะครับควรเลือกอาหารที่นำมาจัดกระเช้าที่แสดงป้ายสัญลักษณ์ทางเลือกสุขภาพ